วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดี๋ยวเจอกันธนาธรโดนหมายเรียกคดีมาตรา112เพิ่มอีกลั่นไม่หนีไม่ต้องปั่นโดนหมายเรียกคดีมาตรา112เพิ่มอีก2หมายธนาธรลั่นไม่หนีไม่ต้องปั่นเดี๋ยวเจอกันนายกฤษดางนุจรัตทนายความเปิดเผยว่าล่าสุดนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้รับหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก2หมายในระยะเวลาไล่เลี่ยกันโดยเมื่อวันที่13สิงหาคม2563พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งออกหมายเรียกนายธนาธรในฐานะผู้ต้องหาเพื่อนัดส่งตัวให้พนักงานอัยการดำเนินการต่อไปในคดีไลฟ์วัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียวิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลที่มีการแทงม้าตัวเดียวและเสี่ยงกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่18มกราคม2564โดยถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หมิ่นประมาทดูหมิ่นหรืออาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3ว่าด้วยการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญาส่วนอีกหมายหนึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคม2564พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินออกหมายเรียกนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะที่เป็นผู้ต้องหาในฐานความผิดเดียวกันคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หมิ่นประมาทดูหมิ่นหรืออาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์โดยมีผู้กล่าวหาคือนายทศพลเพ็งส้มผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดข้อเท็จจริงของคดีนี้ว่านายธนาธรถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดจากกรณีใดมีข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างแต่คาดว่าเกี่ยวข้องกับกรณีไลฟ์วิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลเช่นกันสำหรับวันและเวลาไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่นั้นทนายความจะแจ้งให้สื่อมวลชนและสาธารณชนได้รับทราบต่อไปต่อมานายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าโพสต์ทวิตเตอร์ว่าเพิ่งโดนหมายเรียกผู้ต้องหาคดีมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เพิ่มอีก2หมายยังไม่ทราบแน่ชัดว่ากรณีไหนแต่คาดว่ามาจากการไลฟ์วิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเสร็จภารกิจทางนี้แล้วผมจะเดินทางกลับเพื่อไปตามหมายเรียกไม่หนีครับไม่ต้องปั่นเดี๋ยวเจอกันด้านนายบุญเกื้อปุสเทโวทีมโฆษกพรรคไทยพักดีโพสต์ข้อความใน Facebook ว่าสายลับของผมรายงานมาว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพาครอบครัวขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศเสียแล้วผมในฐานะจำเลยของคุณจึงขอเตือนไปถึงนายธนาธรว่าคดีที่คุณฟ้องบุญเกื้อหมิ่นประมาทนั้นจะถึงกำหนดนัดที่โจทก์ต้องมาศาลเพื่อทำการไต่สวนมูลฟ้องวันที่30สิงหาคมนี้ซึ่งคุณจะต้องมาศาลด้วยตนเองหากตัวโจทก์หนีไปต่างประเทศไม่ยอมมาศาลตามนัดผมในฐานะจำเลยจะร้องขอให้ศาลใช้ดุลยพินิจว่าโจทก์ทิ้งฟ้องขอให้จำหน่ายคดีนี้ออกจากศาลระบบความเพื่อไม่ให้เป็นคดีรกรงรกศาลต่อไปบุญเกื้อปุสเทโว18สิงหาคม64ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนและไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ